ร์และอาทิตย์นี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยของไทยนะครับศึกมูลนิธิไทยคม FA ครับนะครับก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่ง4ทีมที่หลุดรอดเข้ามาได้นี่ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็มีลุ้นแชมป์กันทุกทีมด้วยถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีพรีวิวรวมไปถึงสกู๊ปความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับก็ติดตามกับ TPL Today นะครับรีวิวการแข่งขัน FA Cup รอบรองชนะเลิศครับคู่แรกซึ่งวันเสาร์เนี่ยจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับปีนี้รอบตัดเชือกของ FA Cup ก็จะเล่นที่นี่กันนะครับโดยที่บางกอกกลาสครับจะเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับด้านของบางกอกกลาส FC ครับทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อเล่นในรังเฉือนชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ1ครับโดยทีมกระต่ายแก้วเจอปัญหาจับทีมครับเมื่อชาตรีฉิมทะเลกองหน้าตัวเป้ากับฟลาเวียนมิเชลินีมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมมีปัญหาบาดเจ็บนะครับซ้ำภูริทัศน์จาริกานนท์นะครับกับวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนี่ก็มาติดโทษแบนอีก2คนครับตัวหลักในเกมนี้ BG ก็เลยต้องพึ่งพาธีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์นะครับแล้วก็ดาโก้ทาเซฟสกี้ครับรวมถึงไบเซ่อิลิโยสกี้นะครับในแดนหน้าด้วยทางด้านของทีมเยือนครับเชียงรายยูไนเต็ดที่เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศครับด้วยการเบียดเอาชนะบางกอก FC นะครับทีมม้ามืดจากลีก1มาได้1-0ธีรศักดิ์โพอ้นครับเฮดโค้ชของทีมกวางส่งมหาภัยนะครับได้ตัวพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับมิดฟิลด์กัปตันทีมหายเจ็บหัวเข่าฟิตกลับมาเป็นทางเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับส่วนการจบสกอร์3ประสานในแดนหน้ายังอยู่กันครบครับทั้งโชคลาภนินแสงเลนโรอัสซัมเซาแล้วก็เรนันมาร์เควสด้วยคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง True Sport 2และ True Sport HD 2ด้วยนะครับเริ่มเวลา 19:00 นเป็นต้นไปครับใช่แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกับยุ้ยได้นะคะไปประจำการถ่ายทอดสดที่ราชมังคลากีฬาสถานในคู่นี้นะคะบางกอกกลาสพบกับเชียงรายยูไนเต็ดค่ะเป็นระบบ HD ด้วยนะครับต้องยุ้ยต้องเน้นเรื่องแต่งหน้าด้วยเดี๋ยวจะแต่งหน้าตั้งแต่บ่าย2เลยค่ะมากันที่คู่นี้ค่ะกับเกมคู่วันอาทิตย์ยังแข่งขันณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะเป็นทางด้านของชลบุรี FC พบกับสุพรรณบุรี FC นั่นเองค่ะโดยชลบุรี FC มีลุ้นดับเบิ้ลแชมป์ฤดูกาลนี้โดยในศึก FA ครับรอบที่แล้วไปถล่ม TOT SC มา6-1ทางด้านมาซาฮิโร่วาดาเฮดโค้ชของทีมฉลามชนได้ตัวณัฐพงษ์สมณะหายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกส่วนนุรุณศรียานเกมค่ะขุนพลชุดเอเชียนเกมส์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วในวันนี้ก็ต้องลุ้นว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่โดยการจัดทัพก็ยึดระบบ 4-2-3-1 ชาคริตบัวทองณัฐพงษ์สมณะและจูเลโนมิเนโลยืนเป็น3ตัวรุกหน้าเป้าน่าจะใช้เตียโก้ขุนยาส่วนสุพรรณบุรี FC ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเล่นในบ้านเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดมา2-1คนนี้ที่หลายๆคนให้ความสนใจชาริลชอปปุยส์ค่ะอีกหนึ่งขุนพลชุดเอเชียนเกมส์เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวยืนยันว่าพร้อมลงสนามทันทีโดยคาดว่าเวลิซาโปปอฟกุนซือชาวบัลแกเรียนพร้อมจัดทีมในระบบ 4-2-3-1 จักรพันธ์พรสายชาริลชอปปุยส์และบิยอลินเดมันก็คอยปั้นเกมรุกกองหน้าตัวเป้าดียูฟบิรัมอาจจะได้โอกาสก่อนเซจิโอฟานไดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมความมันได้คู่นี้วันอาทิตย์ที่5ตุลาคม 19:00 นทาง True Sport 2682และ True Sport HD 2667ค่ะสูสีตื่นเต้นแน่นอนนะครับทั้ง2คู่นะครับในรอบรองชนะเลิศของ FA Cupใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกันกับสกู๊ปพิเศษค่ะกับก่อนระเบิดศึก FA ครับรอบรองชนะเลิศนะคะเรามีทัศนะความเห็นที่น่าสนใจค่ะจากผู้บรรยาย True Vision กับเราเรียกว่าเป็นนักภาคกีฬามือหนึ่งของเราก็ได้คุณอัชพงศ์สีมานั่นเองนะคะถึงความพร้อมของทั้ง4ทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นบางกอกกลาสนะคะเชียงรายยูไนเต็ดชลบุรี FC และสุพรรณบุรี FC ว่าพวกเขานั้นทีมไหนจะมีโอกาสเข้าชิงมากกว่ากันไปชมสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเรามีพรีวิวเบื้องหน้าความพร้อมก่อนที่เกมฟุตบอล FA ครับในรอบรองชนะเลิศจะเริ่มขึ้นนะครับวันเสาร์1คู่และวันอาทิตย์1คู่ครับเราจะไปพูดคุยกับผู้บรรยายและผู้วิเคราะห์เกมฟุตบอลไทยทางทวิชั่นนะครับคุณอัชพงษ์ศรีมาครับจะมาพูดถึงเกมรอบรองชนะเลิศในสุดสัปดาห์นี้ครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจของ2เกมจาก4ทีมกันบ้างครับครับผมอัชพงศ์สีมานะครับคือต้องบอกก่อนว่าปีนี้บอลเอฟเอครับเนี่ยเป็นบอลที่น่าสนใจตรงที่ว่าทีมจากหัวเมืองใหญ่ๆได้เข้ามาเล่นในรอบรองกันจากสุพรรณชลบุรีเชียงรายแล้วก็บางกอกกลาสเป็น4ทีมที่บอกว่าไม่ใช่ทีมจากกรุงเทพ
ทำให้ความสนใจปีนี้น่าดูชมทีเดียวนะครับแล้วสิ่งหนึ่งของเอฟครับก็คือว่าเป็นทางลัดเข้าไป AFC ด้วยคนได้แชมป์ได้สิทธิ์ไปตรงนี้สำคัญมากคู่ระหว่างเชียงรายกับบางกอกกลาสก็เป็นสองหัวเมืองมาเจอกันเชียงรายปีนี้ฟอร์มเยี่ยมมากตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาธีรศักดิ์พงศ์ต้องให้เครดิตเขากับทางวิคันที่เป็นประธานสโมสรที่ทำทีมได้ดีมากนะครับแล้วแต่ว่าตอนช่วงปลายมาเล่นนอกบ้านก็เริ่มแผ่วแต่ตอนนี้เป็นบอลที่เล่นสนามกลางบางกอกกลาสเขาอาจจะมีจังหวะที่ดาวลงบ้างแต่ก็กลับมาในจุดที่เกิดขึ้นแบบแข็งแกร่งได้เป็นทีมที่ปีนี้ทายไม่ถูกว่าจะเป็นอย่างไรฟอร์มบางกอกกลาสวันไหนถ้าจะดีจะพลิกนี่คู่ต่อสู้ก็ทำอะไรไม่ได้วันไหนที่จะหลุดง่ายตรงนี้ยังเป็นจุดที่คำถามว่าวันนั้นที่เจอกันกับเชียงรายบางกอกกลาสจะอยู่ตรงจุดไหนถ้าอยู่จุดตรงที่ว่าเขาแข็งแกร่งก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชิงได้สองยักษ์ใหญ่จากโปรเชียลิกเมื่อก่อนนี้ถ้าพูดถึงบอต่างจังหวัดของบ้านเราก็จะเป็นชลบุรีกับสุพรรณที่ชิงกันอยู่แล้วมาเจอกันในยุคที่เป็นไทยลีกก็บอกว่าปีนี้เป็นคู่ที่เจอกันจะว่าเจอไปเร็วเกินไปก็ได้คือชลบุรีเองฟอร์มกันร้อนแรงมากชนะติดต่อกันส่วนสุพรรณเองก็เริ่มจับจังหวะได้มาเจอกันในบอลถ้วยจากที่ได้พักยาวๆสุพรรณอาจจะเสียหายเล็กๆที่ไม่มีจอมทัพอย่างชาลิวที่เขาไปรับชาติมาส่วนชลบุรีก็ให้แตกต่างกันไม่มีตัวเล่นเส้นอย่างเกิร์กฤทธิ์กับนูรุนคนนั้นบอกว่าถามว่าจะเป็นยังไงบ้างสนุกแน่สนุกโดยที่ทั้งสองฝ่ายเองก็ขึ้นอยู่กับขึงของโค้ชต่างชาติทั้งคู่ทางญี่ปุ่นเองของชลบุรีเองก็มีแผนการเล่นบอลที่ชัดเจนแล้วว่าพวกเขาเป็นบอลที่เล่นบอลออกริมเส้นแล้วก็ใช้ความเร็วของกีโก้คุณย่าเข้าทำแล้วมีมิเนโร่เป็นตัวหนึ่งที่โทรเข้าประกอบด้วยตรงนี้ชลบุรีจะเล่นเป็นระบบที่เรามองชัดเจนว่าพวกเขาค่อยต่อวันขึ้นมาโดยมีกลางคู่อดุลกับคุชิดะคอยทำเกมออกริมเส้นให้เปิดเข้ามาแต่ตอนนี้ริมเส้นไม่มีนูรุนกับเกิร์กฤทธิ์ซ้ายขวายังไงก็ตั้งแต่ชลบุรีเมื่อยังมีทางกิโก้คุณย่าอยู่เป็นศูนย์หน้าความหวังเขามีแน่ๆนะครับสุพรรณเป็นทีมที่บอกโปรพอบเองเริ่มจับจังหวะบอลของทีมได้เพียงว่านักเตะบางคนยังไม่สามารถทำตามที่โปรพอบต้องการได้อาจจะมีดิยุบิลัมมีความเร็วจากฟอนสายคอยคุมเครื่องตรงนี้เสียดายตรงที่ไม่มีชาลิวชอบปุยคือถ้ามีชาลิวชอบปุยจะเห็นบอลของสุพรรณบุรีชัดเจนมากกว่านี้แต่พอมีชาลิวเขาจะเอาใครมายืนแทนตรงนี้น่าสนใจมากเป็นคู่ที่ไม่สามารถถ่ายได้แต่รับรองว่าผมว่าสนามแตกแน่ๆคู่นี้มันอย่างน้อยว่าบอลถ้วยก็เป็นโอกาสให้กับทีมจากหัวเมืองซึ่งพวกเขามีความรักฟุตบอลมีกองเชียร์โดยธรรมชาติแต่เป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วตรงนี้สำคัญเราได้เข้ามาชิงแบบนี้กันเนี่ยทำให้บรรยากาศมันคึกคืนโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับเพราะนั้นใครมาก็ได้นะครับแฟนของทีมไหนคือถ้าเลือกไปก็หยิบเล็กเจ็บเนื้อไปเขาถือว่าวันนั้นผลงานใครดีกว่าเราก็ว่าคนนั้นละกันนะครับสุดสัปดาห์นี้ครับติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทางทูชั่นนะครับทางช่องทูสปอร์ต2และTwo Sport HD 2ครับเวลา 19:00 นทั้ง2วันครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับมาติดตามดูกันว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศครับฟุตบอลมูลนิธิไทยคอมเอฟเอครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้จริงๆค่ะใช่ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าแพ้ก็ตกรอบทันทีแล้วสุดท้ายแล้วก็ได้4ทีมสุดท้ายที่พรุ่งนี้แล้วก็ในวันมะรืนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะมาชี้ชะตากันแล้วว่า2ทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับมูลนิธิไทยคม FA ครับค่ะจากนี้เราไปต่อกันนะคะสำหรับข่าวคราวของสโมสร Bangkok United ในช่วงนี้ BUFC News ค่ะไททูนนทดีปีกซ้ายแบงคอกยูไนเต็ดเผยความคืบหน้าของอาการบาดเจ็บว่ามีอาการดีขึ้นมากและพร้อมกลับมาลงเล่นเปิดรัดแรกในเปิดเบรกที่จะเล่นในบ้านรับมือกับ GSE สมุทรสงครามในวันพุธที่15ตุลาคมเจ้าอุ้มต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณข้อเท้าซ้ายทำให้พลาดลงเล่นไป3เดือนแต่ล่าสุดเจ้าตัวกล่าวว่าสามารถกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเกมนัดเปิดเบรกแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมายึดตำแหน่ง11ตัวจริงให้ได้ในช่วงท้ายซีซั่นโดยอดีตดาวเตะของเพื่อนตำรวจยังระบุไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มส่วนตัวเนื่องจากประสบปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดขณะที่ในฤดูกาลหน้าเขาตั้งใจกลับมาลงสนามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการนำต้นสังกัดก้าวขึ้นไปลุ้นแชมป์
ำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งนะครับในช่วง6นัดสุดท้ายนะครับหลังจากพักให้กับเอเชียนเกมส์ไปนะครับในวันที่15ตุลาคมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทรูวิชั่นก็ยังคงทำการถ่ายทอดสดครบทุกคู่เหมือนเดิมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราจะไปดูกันต่อกับสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะคัมเบซุกาโอคุณซื้อของนครราชสีมามาสเตอร์ FC ยืนยันลีทักกองหน้าชาวอังกฤษหายจากอาการบาดเจ็บพร้อมกลับมาช่วยทีมในการแข่งขัน5เกมสุดท้ายนอกจากนี้เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นยืนยันไม่ประมาทคู่แข่งในทุกเกมเพื่อการันตีการเลื่อนชั้นให้เร็วที่สุดวิลเลียมแมคโคมิดฟิลด์ของอ่างทอง FC ระบุพร้อมกลับมาลงสนามเป็น11คนแรกในเกมบิ๊กแมตช์พบกับราชนาวีสุดสัปดาห์นี้แต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของวรวรรณ ชิตวริศกุนซือใหญ่โดยดาวเตะชาวสโลวาเกียเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บและไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงเท่าที่ควรแต่กลับยิงไปแล้วถึง7ประตูในซีซั่นนี้อดิศักดิ์อาสายุทธ์แนวรับอยุธยา FC เผยถึงความเคลื่อนหน้าอาการบาดเจ็บกำลังอยู่ในช่วงทางกายภาพบำบัดและยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมรายอื่นแต่ยังมองถึงโอกาสที่จะกลับมาเล่นในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งอภิศักดิ์ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังเอ็นไขว้หัวเข่าขวาจากเกมออกไปแพ้นครราชสีมามาสเตอร์ FC 1-2 11พฤษภาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบ้านเรากันต่อนะคะกับไทย Today ค่ะไทยทูเดย์ในช่วงนี้เรามีกิจกรรมดีๆจากบริษัทนิสสันมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณประภัทรเฉยชมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและการขายบริษัทนิสสันมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดและมิสเตอร์ลูคัสออเดเนสนักแข่งของทีมนิสโมร่วมกับทูวิชั่นส์ซึ่งนำโดยคุณจุลไทยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาบริษัททูวิชั่นส์กรุ๊ปจำกัดร่วมกันงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการเรียลลิตี้โชว์นิสสันจีทีอะคาเดมี่รายการเรียลลิตี้โชว์ที่จะติดตามถึงชีวิตของผู้คนผ่านการคัดเลือกของ5คนจากประเทศไทยที่ไปเก็บตัวเพื่อร่วมชิงชัยแชมป์โลกนิสสัน GT Academy 2014ที่สนาม Silverstone อังกฤษหลังเฟ้นหาตัวแทนที่ถูกคัดเลือกมาจากการเล่นเกม GT 6แล้วตัวแทนทั้ง5ของประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมใน International Race Camp พร้อมฝ่าฟันบททดสอบสุดโหดร่วมกับผู้เข้าแข่งขันกว่า30ชีวิตจาก5ประเทศซึ่งมีเพียง1เดียวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองตำแหน่งแชมป์นิสสัน GT Academy 2014และก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแข่งรถมืออาชีพระดับโลกกับทีมนิสโมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันรายการแรกในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอนดูไบ24ชั่วโมงในเดือนมกราคมปี2558ซึ่งในการถ่ายทำครั้งนี้ทูวิชั่นได้ให้การสนับสนุนการเก็บภาพบรรยากาศและการถ่ายทำโดยมีเจเจตรินวัฒนศิลป์ศิลปินผู้ชื่นชอบการแข่งขันกีฬาความเร็วมาเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการโดยคุณจุลไทยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาบริษัททูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดตัวแทนของทูวิชั่นได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการร่วมมือกับนิสสันในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะรายการ Nissan GT Academy เป็นรายการ Reality Show ซึ่ง Truvision ผลิตขึ้นร่วมกับ Nissan เอาผู้ชนะเกมเมอร์จากประเทศไทยไปชิงแชมป์ระหว่าง5ประเทศด้วยกันเพื่อเรียกผู้ชนะเอามาเป็นนักแข่งรถจริงๆของ Nissan นะฮะติดตามชม Reality Show ได้วันที่เริ่มวันที่22พฤศจิกายนนี้ในช่อง Truvision True Sport HD ครับดีๆแบบนี้ค่ะนั่นก็คือ Nissan GT Academy นั่นเองนะคะรวมไปถึงช่วงนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยคึกคักมากครับใช่แล้วนะคะก็ถือว่าติดตามให้กำลังใจกับตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง5คนได้ค่ะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ทุกคนรอคอยนะครับคงจะไม่พ้นนะครับสำหรับสนามแข่งรถนะครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นสนามแข่งรถระดับโลกนะครับเราก็มีข่าวมาฝากนะครับสำหรับความคืบหน้าสำหรับงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราครับค่ะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับสนามแข่งรถระดับโลกในจังหวัดบุรีรัมย์ครับพร้อมแล้วครับสำหรับการทำการแข่งขันซูเปอร์ GT ซึ่งมีกำหนดการในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับนับเป็นการประเดิมสนามรายการแรกในเมืองไทยครับโดยช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือว่า CIC นะครับใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,000 ล้านบาทครับตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่นะครับมีระยะทางต่อรอบ 4.554 กิโลเมตรครับทิศทางการวิ่งเป็นแบบตามเข็มนาฬิกานะครับ
ประกอบด้วยจำนวนโค้งทั้งสิ้น12โค้ง7โค้งเนี่ยเป็นโค้งขวานะครับและอีก5โค้งเนี่ยเป็นโค้งซ้ายครับจุผู้ชมได้สูงสุดถึง 50,000 คนนะครับโดยจุดเด่นในการออกแบบสนามนี้ครับคือผู้ชมในสนามเนี่ยสามารถมองเห็นทุกส่วนของแทร็กได้นะครับเมื่ออยู่บนแกรนด์สแตนด์ครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสนะครับในการชมเกมมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองนะครับภายใต้การก่อสร้างแบบเต็มกำลังครับ CIC จะถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับโดยการแข่งขันระดับโลกรายการแรกในเมืองไทยอย่าง Super GT ครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวญี่ปุ่นนะครับรวมถึงมีการติดตามจากแฟนทั่วโลกซึ่งก็คงจะรู้จักรายการนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นสนามของคนไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแล้วก็ของชาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็น่าจะมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะคะที่ใช้สนามกีฬาแห่งนี้ที่เป็นของคนไทยนะคะในการแข่งขันนั่นเองค่ะจริงๆเพิ่งกลับมาจากนครราชสีมานะคะไม่แน่ใจว่าระหว่างทางที่เห็นว่ารถติดตลอดเนี่ยเป็นเพราะว่ากำลังจะไปเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรายการนี้ด้วยหรือเปล่าฝนตกครับใช่แล้วฝนตกหนักด้วยค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวจากนี้เราไปติดตามกันต่อโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะการถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคืนนี้ครับตีสองเป็นต้นไปนะครับคู่ระหว่างเคตาเฟ่กับคอร์โดบ้านะครับทาง True Sport HD 2ครับกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับเรนวูด LPGA คลาสสิกนะครับวันที่30นาฬิกาเป็นต้นไปครับทาง Golf Channel HD ทาง True Sport 7ก็มีสนุกเกอร์บัลแกเรียโอเพ่นนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยครับยาวไปจนกระทั่งตี3นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รายการกับเราค่ะ www.facebook.com/sp ตามด้วยเลข2แล้วตามด้วย day ปิดท้ายกันกับ World Emotion นะคะเรามีไฮไลท์ทุกประตูสวยๆสำหรับฟุตบอล UEFA Europa League เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยวันนี้เรา2คนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ